ค่ะหัวข้อสุดท้ายสำหรับชั่วโมงสุดท้ายนะคะก็จะเป็นเรื่องของแหล่งช่วยเหลือวัยรุ่นแน่นอนค่ะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นโดยธรรมชาติของพัฒนาการวัยรุ่นย่อมอยู่ในภาวะเสี่ยงได้ง่ายกว่าวัยอื่นๆนะคะบวกกับสิ่งการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมรอบตัวนะคะที่ทำให้เขามีโอกาสสุ่มเสี่ยงในเวลาที่เขากำลังเผชิญปัญหาหรือต้องปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงเขาย่อมต้องการแหล่งช่วยเหลือหรือคนช่วยเหลือที่มีคุณภาพเรามาฟังกันนะคะว่าคนหรือแหล่งช่วยเหลือที่เขาต้องการเนี่ยจะมีลักษณะอย่างไรนะคะเด็กๆคะถ้าพี่ถามว่าปกติเนี่ยพวกเราหรือกลุ่มเพื่อนเนี่ยต้องเผชิญปัญหากันเยอะไหมคะเยอะครับปัญหาส่วนใหญ่ที่เราเผชิญจะมีเรื่องอะไรบ้างคะการทะเลาะวิวาทการใช้รุนแรงกันนะการใช้ความรุนแรงเป็นการบาดเจ็บจากการใช้ความรุนแรงนะคะมีอะไรอีกคะส่วนถ้าเป็นของผู้หญิงส่วนใหญ่ที่เจอก็เป็นท้องในวัยเรียนหรือท้องในวัยที่ยังไม่พร้อมโอเคค่ะเรื่องความรักด้วยเรื่องความรักเนาะอันนี้สำคัญใช่ไหมคะสำหรับวัยรุ่นมีประเด็นปัญหาเรื่องอื่นอื่นอีกคะที่เราเห็นจากกลุ่มเพื่อนๆเราที่เผชิญกันบ่อยๆยาเสพติดยาเสพติดนะคะอย่างอื่นมีอีกไหมคะปัญหาเหล่านี้นะคะเวลาที่พวกเขาต้องเผชิญเนี่ยคิดว่าคนหรือหน่วยงานที่เขาอยากได้รับการช่วยเหลือนอกจากเพื่อนเนาะที่ช่วยกันไม่ได้แล้วนะคะเวลาที่คนหนึ่งที่เราเลือกไปก่อนคือเพื่อนใช่ไหมคะแต่ถ้าถึงทางตันแล้วเนี่ยต้องไปหาคนหรือหน่วยงานที่ต้องการความช่วยเหลือที่เราต้องการความช่วยเหลือนะถ้าหนูจะต้องไปหรือเพื่อนหนูต้องไปหนูคิดว่าวัยรุ่นอยากจะได้คนหรือหน่วยงานแบบไหนคะที่มาเป็นแหล่งช่วยเหลือเราก็อยากจะได้คนหรือหน่วยงานนะครับที่มองเราในแค่บวกนะครับคือจับถูกเรานะครับไม่ใช่จับผิดของไม่ใช่จับผิดพวกเรานะครับโอเคอยากได้คนที่บวกกับเรานะคะไม่จับผิดเนาะจับถูกเราอยากเป็นคนที่ให้คำอยากไปเจอคนที่แบบให้คำปรึกษาเราที่เข้าใจปัญหาเราจริงๆอะค่ะเข้าใจนะคะแล้วก็พร้อมจะช่วยเราแก้ไขได้บ้างถ้าช่วยได้ค่ะพวกหน่วยงานประเภทโรงพยาบาลค่ะเราไปขอคำปรึกษาหรือว่าคลินิกค่ะค่ะครับถ้าเป็นผมนะก็หนึ่งแล้วคนใกล้ตัวที่สุดก็คือพ่อกับแม่ครับคือเราปรึกษาเขาได้แล้วก็เขารับฟังปัญหาเราแล้วก็พร้อมจะช่วยเราแก้ไขทุกอย่างครับที่เราผิดพลาดไปครับค่ะลักษณะของพ่อแม่ก็คงไม่ใช่ทุกคนใช่ไหมคะที่เข้าหาค่ะงั้นเนี่ยลักษณะของผู้ใหญ่หรือใครก็ได้นะคะและหน่วยงานที่เราอยากเข้าไปปรึกษาด้วยเนี่ยจะมีลักษณะแบบไหนอีกไหมคะนอกเหนือจากที่เพื่อนๆพูดเขาไม่มองความผิดพลาดของเราค่ะไม่มองไม่เอาความผิดพลาดของเรามาตีตัวว่าเราเป็นคนไม่ดีนะอะไรประมาณนี้ไม่ตีค่าเรานะคะด้วยสิ่งที่เป็นความพลาดในอดีตที่เราก้าวพลาดเหมือนที่ว่าสมมติหนูเพื่อนหนูท้องเนี่ยหนูพาเพื่อนเข้าไปเนี่ยอยากเจอที่แบบไม่ได้มองเพื่อนหนูตั้งแต่หัวจรดเท้าอะทำไมตอนทำทำไมไม่คิดเลยแบบเนี้ยแบบถ้าไปก็อยากได้คำปรึกษาไม่อยากได้คำซ้ำเติมอะค่ะค่ะมีอีกไหมคะเราอยากได้หน่วยงานแบบเหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยนะครับไม่ว่าไม่จำกัดอายุหรือว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายนะครับคือถึงจะเป็นใครก็สามารถให้คำปรึกษาได้กับทุกๆคนนะครับมีอีกไหมคะมีใครจะเพิ่มเติมประเด็นนี้อีกไหมคะงั้นหน่วยงานช่วยเหลือจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งนะคะในการช่วยเขาเนี่ยผ่านพ้นวิกฤตของชีวิตถ้าเขาช่วยกันเองไม่ได้แล้วนะคะซึ่งจริงๆถ้าจริงๆด้วยความที่เราคาดหวังไอเดียจริงๆเราคิดว่าจริงๆเวลาที่เด็กมีคำถามหรือปัญหาโจทย์หนึ่งเราไม่ได้อยากให้เขาหาเพื่อนเป็นอันดับแรกแต่ว่าเมื่อเขาต้องเลือกเพื่อนเนี่ยเราจะต้องทำอย่างไรให้เพื่อนเนี่ย เป็นสื่อเคลื่อนที่ที่มีคุณภาพขณะเดียวกันเนี่ยผู้ใหญ่ใจดีที่มีอยู่เนี่ยควรจะเป็นผู้ใหญ่ที่เขาสามารถเข้าถึงได้หรือหน่วยงานที่มีเนี่ยควรจะเข้าถึงได้จริงๆนอกเหนือจากหน่วยงานที่เป็นโรงพยาบาลหรือคนที่เขาคาดหวังที่จะได้รับความช่วยเหลือได้ก็ยังมีเว็บไซต์ต่างๆที่เป็นไลฟ์ที่เป็นนักจิตวิทยาต่างๆที่เขาสามารถที่จะค้นหาคำตอบในชีวิตได้อย่างมากมายเช่นเดียวกันนะคะที่ไม่ใช่บุคคลที่เราต้องไปหาอย่างเดียวเท่านั้นเนาะนี้เนี่ย องค์ประกอบของการบริการสุขภาพที่เป็นมิตรเราพบว่าในทั่วไปนะคะประกอบด้วย1คือเลยคือต้องรักษาความลับไว้ใจได้และมีความเป็นส่วนตัวไม่ตีตราได้มาตรฐานครบวงจรฟรีหรือค่าใช้จ่ายน้อยที่สุดความเหมาะสมด้านที่ตั้งของหน่วยบริการจะต้องอยู่ในบริเวณที่เป็นส่วนตัวไม่ใช่ตั้งหน้าด่านรับอยู่ข้างหน้าเลยนะคะแล้วก็เวลาที่บริการจะต้องเอื้อต่อวิถีชีวิตของวัยรุ่นไม่ใช่เปิดเฉพาะในเวลาราชการซึ่งเด็กต้องไปโรงเรียนนะคะอาจจะต้องเปิดนอกเวลาราชการ
ที่สำคัญที่สุดคือบรรยากาศของความเข้าใจเห็นใจและไม่ตีตาไม่ทำร้ายทำลายว่าพฤติกรรมที่ผ่านมาในอดีตคือตัวกำหนดคุณค่าของชีวิตของมนุษย์และก็ให้บริการเชิงรุกนะคะกระบวนการแบบนี้เนี่ยค่ะก็จะทำให้เด็กเนี่ยเปลี่ยนแปลงได้ถ้าเขาได้รับการช่วยเหลือที่ดีมันก็จะสามารถที่จะพลิกจากมุมที่เขากำลังจะเลือกเป็นลบให้กลายเป็นบวกและสามารถดำเนินชีวิตอยู่ต่อไปได้ภาวะวิกฤตที่เจอเป็นช่วงๆของชีวิตก็สามารถจัดการได้ถ้ามีผู้ใหญ่ใจดีมีองค์กรใจดีที่เข้าใจเขาเพียงพอค่ะ